ครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตกันอีกครั้งนึงครับและสำหรับในสัปดาห์นี้ครับเรามีคำคมครับวาทะและก็ความรู้สึกของเหล่าบรรดานักเตะทีมกรุงธนบุรี FC ครับที่ได้ฝากบอกทีมงานรายการของเราว่าพวกเขาประทับใจนัดไหนมากสุดในปี2023นี้วันนี้เราขอยกคำพูดเหล่านั้นครับมาฝากกับทุกคนทีมกรุงธนบุรี FC กันถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันได้เลยครับมาเริ่มกันที่คนแรกของทีมของพวกเรากันเลยครับซึ่งก็คือเจ้าเจสราวุธผายกลางแบ็คขวาหมายเลข2ของทีมกรุงธนบุรีโดยเจ้าตัวได้เปิดเผยกับทีมงานว่านัดที่พวกเราเอาชนะทีมอ่างทอง FC ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นั้นเป็นเกมที่สนุกและเราสามารถคว้าชัยชนะในบ้านของพวกเราได้และยังเป็นการคว้า3คะแนนทั้งในและนอกบ้านต่อทีมหัวตารางอันดับ1และแบ็คขวารายนี้ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่านัดที่เสมอกับประจวบ FC ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นั้นเป็นเกมที่สนุกสูสีและเกือบที่จะคว้าชัยชนะได้แต่ก็จบด้วยผลเสมอทำให้ตนรู้สึกเสียดายมาต่อกันที่เจ้าไอซ์เทพรักกิจบรรจงเซ็นเตอร์ฮาฟหมายเลข5ของทีมกรุงธนบุรีเจ้าตัวได้เปิดเผยว่านัดที่เราเอาชนะอ่างทอง FC ได้ในบ้านถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้ลงสนามแต่ก็ชื่นชมสปิริตของเพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดนักสู้เพราะก่อนหน้านั้นเป็นช่วงที่ทีมของพวกเรายังทำผลงานได้ไม่ค่อยดีแต่ในท้ายที่สุดทีมของพวกเรานั้นก็สามารถกลับมาคืนฟอร์มแกร่งจนคว้าชัยชนะได้ทางด้านของเจ้าโอ๊ตทวัชชัยบัวผันปราการหลังหมายเลข6ของทีมกรุงธนบุรีเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าในทุกๆนัดที่ได้ลงทำการแข่งขันนั้นล้วนเป็นเกมที่มีความหมายกับตนเองและเพื่อนร่วมทีมกรุงธนบุรี FC และในลำดับต่อมาเป็นเจ้าบูมณัฐวัฒน์วราธิติวาทีมิดฟิลด์หมายเลข7ของทีมกรุงธนบุรีโดยเจ้าบูมได้เปิดเผยว่าในนัดที่เอาชนะอ่างทอง FC ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เพื่อนร่วมทีมทุกคนช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าทีมเราจะถูกตามตีเสมอในช่วงครึ่งเวลาแรกและเสียจุดโทษในเกมดังกล่าวไปถึง2ครั้งแต่ทีมผู้มาเยือนก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้ในจังหวะจุดโทษครั้งที่2จนทำให้ทีมของพวกเราพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นผู้ที่คว้า3คะแนนได้ในที่สุดมาที่ศูนย์หน้าหมายเลข9ของทีมกรุงธนบุรีเจ้าเจอนุชาสุนประโคนเจ้าตัวได้บอกกับทีมงานครับว่าในเกมการแข่งขันล้วนมีแพ้มีชนะแต่สำหรับเจ้าตัวนั้นคือนัดที่พบกับประจวบ FC ในบ้านของพวกเราเป็นนัดที่เจ้าตัวได้ย้ำนักย้ำหนากับทีมงานครับว่าเป็นการแข่งขันที่สนุกสุดมันจริงๆและผู้เล่นคนต่อไปก็คือผู้ที่ได้แขวนสตั๊ดกับทีมกรุงธนบุรีในฤดูกาลนี้ครับซึ่งก็คือเจ้ารุตอาทิตย์ประดับกูลศูนย์หน้าโตเก่าของทีมโดยเป็นเจ้าของเสื้อหมายเลข10ของทีมกรุงธนบุรี FC อาทิตย์ประดับกูลครับได้เปิดเผยว่าในนัดที่เอาชนะอ่างทอง FC ในบ้านด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ถึงแม้ว่าจะเสียลูกโทษในเกมนั้นถึง2ครั้งแต่เหล่าคนอัศวินดาบม้าก็สามารถกลับมากรำชัยชนะได้โดยในเกมดังกล่าวเจ้าตัวยังเป็นผู้ที่สังหารประตูแรกของเกมและเป็นประตูสุดท้ายในเส้นทางฟุตบอลสายอาชีพของเขาอีกด้วยในส่วนของคงเตอิวครับจอมสังหารจุดโทษหมายเลข11ของทีมกรุงธนบุรีก็ได้เผยกับทีมงานสั้นๆว่าผมประทับใจทุกนัดในปี2013ที่ได้ลงเล่นให้กับทีมเพราะว่าผมนั้นรักกรุงธนบุรี FCทางด้านของเจ้าบอลจตุชัยทองบุตรผู้เล่นลัคกี้นัมเบอร์หมายเลข13ของทีมกรุงธนบุรี FC เจ้าตัวสุดประทับใจครับกับนัดที่บุกไปเอาชนะยอดทีมอย่างอ่างทอง FC ในครึ่งฤดูกาลแรกโดยเจ้าตัวได้กล่าวว่าเพื่อนร่วมทีมทุกคนได้แสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่แม้ว่าจะต้องออกเดินทางไปเยือนก็ตามโดยพวกเราตั้งรับกันตลอดทั้งเกมและได้ประตูจากเกมโต้กลับและก็ได้ชัยชนะกลับมาฝากแฟนฟุตบอลชาวฝั่งทนมาต่อกันที่เจ้าขุนครับขุนพลกิจประชากัปตันทีมหมายเลข16ของทีมโดยเจ้าตัวได้ออกมาชื่นชมน้องๆในทีมทุกๆคนที่เล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมในนัดที่พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทุกคนทุ่มเทกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะแต่ถึงแม้ว่าจะพลาดท่าแพ้ไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1แต่เราทุกคนก็ได้ทำตามที่พวกเราซ้อมกันมาและก็สามารถทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมนั้นเราทุกคนได้ประสบการณ์มากเพราะได้เผชิญหน้ากับยอดทีมระดับต้นของประเทศไทย
ทุกคนแพ้อย่างมีความสุขถัดมาเป็นเจ้าแหวนนพดลกาแสนจอมโขกหมายเลข17แห่งทีมกรุงธนบุรีเจ้าแหวนนั้นประทับใจในทุกๆนัดที่ตนเองได้ลงทำการแข่งขันแต่นัดที่เป็นที่สุดของเจ้าแหวนครับก็คือนัดที่พบกับโกบลิก FC ซึ่งเจ้าตัวนั้นถูกส่งลงไปเป็นผู้เล่นสำรองและสามารถทำประตูดีเสมอได้และอีกหนึ่งนัดที่พบกับเกร็กคูลูกทับฟ้าปทุมธานี FC เจ้าตัวก็ประทับใจในการทำประตูตีตื้นให้กับทีมกรุงธนบุรีด้วยเช่นกันทางด้านเจ้าอามยุทธนาเลิศคลังแนวรุกหมายเลข18ของทีมกรุงธนบุรีก็ได้กล่าวว่าก่อนเกมที่จะต้องเปิดบ้านพบกับอ่างทอง FC นั้นผลงานของทีมพวกเรานั้นยังไม่ดีเท่าที่ควรแต่พอมาเจอกับทีมใหญ่จึงทำให้พวกเรายิ่งต้องตั้งใจกันเล่นให้มากขึ้นและพวกเราก็ทำได้พวกเราทุกคนตั้งใจกันเล่นจนสามารถเอาชนะได้และเจ้าแจ็คอัธพงษ์เมษากองกลางหมายเลข20ของกรุงธนบุรีก็ได้เปิดเผยว่าในนัดที่พบกับประจวบ FC นั้นมีการถ่ายทอดสดทาง SMM TVถึงแม้ว่าเราจะโดนตามตีเสมอแต่ก็ทำให้ทีมอื่นๆนั้นได้เห็นศักยภาพของทีมเราว่าสามารถสู้กับทีมใหญ่ได้อย่างไม่เกรงกลัวใครมาถึงมิดฟิลด์หมายเลข21ของทีมกรุงธนบุรีครับโคเน่อบูบากาซิดิกี้เจ้าตัวได้เปิดเผยกับทีมงานว่าในนัดที่บุกไปเสมอกับเมืองการยูไนเต็ดด้วยสกอร์ 0-0 นั้นคือเกมที่ดีมากๆในการลงทำการแข่งขันของเจ้าตัวในปี2013มาที่เจ้าบอยวีชัยโทวงตำแหน่งผู้รักษาประตูหมายเลข22ของทีมเจ้าตัวสุดปลื้มกับฟอร์มตัวเองในนัดที่พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะว่าได้ทำผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมและในนัดที่พบกับอ่างทอง FC ในบ้านก็ได้มีส่วนช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะจึงเป็นแมตช์แห่งความทรงจำของเจ้าตัวในฤดูกาล2013ทางด้านของเซ็นเตอร์ฮาฟหมายเลข23ของทีมกรุงธนบุรีซามูเอลควาโคดูเอาก็ได้กล่าวถึงนัดที่กรุงธนบุรี FC บุกไปแบ่งแต้มกับเมืองการยูไนเต็ดว่าเป็นเกมที่ดีมากสำหรับตนรู้สึกมีความสุขในทุกๆครั้งที่ได้ลงทำการแข่งขันให้กับทีมและในนัดดังกล่าวผู้เล่นชาวไทยของเราทุกคนเล่นกันได้ดีมากตนรู้สึกมีความสุขในการแข่งขันในนัดนั้นถัดมาเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งของทีมกรุงธนบุรี FC เจ้านนท์มนตรีตีสังเจ้าของเสื้อหมายเลข25ของทีมเจ้าตัวถึงกับออกอาการดีใจเป็นอย่างมากครับกับนัดสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2เพราะเป็นแมตช์แรกในการลงทำการแข่งขันของเจ้าตัวในเส้นทางฟุตบอลอาชีพทำให้ความฝันของเจ้านนท์ครับเป็นจริงขึ้นมาได้ในการแข่งขันในนัดนี้และในลำดับต่อมาเป็นสไตรเกอร์หมายเลข27ของทีมกรุงธนบุรีบริสเฮนรี่โจเอลโดยนัดที่เจ้าตัวนั้นยิงประตูชัยให้กับกรุงธนบุรี FCเปิดบ้านเอาชนะอ่างทอง FC ไปได้ด้วยสกอร์2-1เป็น3คะแนนที่เจ้าตัวนั้นประทับใจมากที่สุดในการลงทำการแข่งขันมาที่เจ้านกครับกรกฎทาภาผู้เล่นแนวรับหมายเลข32ของทีมกรุงธนบุรีเจ้าตัวได้เปิดเผยกับทีมงานว่าตนประทับใจในนัดที่เจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเพราะทีมของพวกเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกับยอดทีมของเมืองไทยเช่นนี้ได้บ่อยนักทางด้านเจ้าจับครับบรณกิจกาญจนโกมลตัวรุกหมายเลข36ของทีมก็ได้กล่าวว่านัดที่บุกไปเยือนทีมอ่างทอง FC ที่เราเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-0ในครึ่งฤดูกาลแรกเป็นนัดที่ตนประทับใจมากที่สุดเพราะแมตช์นั้นเราไม่มีโค้ชแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นและทำผลงานกันได้ดีมากๆตนประทับใจในความมุ่งมั่นของทุกคนในทีมที่แสดงออกมาแม้ว่าแมตช์นั้นตนไม่ได้ลงทำการแข่งขันเพราะมีอาการบาดเจ็บแต่ก็เป็นแมตช์ที่ประทับใจที่สุดเพราะในวันนั้นทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริงและก็มาถึงคนสุดท้ายของเราครับนั่นก็คือเจ้าดินผู้เล่นหมายเลข40สารพัดประโยชน์ของทีมกรุงธนบุรีได้กล่าวทิ้งท้ายอย่างสั้นๆว่าในนัดที่พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดทุกคนเล่นกันได้ดีจริงๆและทั้งหมดนี้ก็คือความรู้สึกของบรรดานักเตะทีมกรุงธนบุรี FC ครับที่ได้บอกผ่านกับทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตครับว่าแมตช์พวกนี้ครับที่เขาได้พูดถึงนั้นเป็นแมตช์ที่เขาประทับใจที่สุดในปี2013จริงๆสำหรับแฟนคลับแฟนแท้ทีมกรุงธนบุรี FC ครับมีนัดไหนที่เป็นนัดสุดประทับใจของคุณกันบ้างเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ของทีมกรุงธนบุรี FC ได้ครับ
สำหรับวันนี้ทีมงานรายการกรุงธนบุรี FC อัปเดตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีแฟนคลับพันธุ์แท้ทีมกรุงธนบุรี FC ทุกคนครับ